วัสดีค่ะวันนี้เราจะทำชุดเราจะตัดชุดแสกเข้าลูกนะคะเราจะใช้แม่แบบเสื้อเบื้องต้นที่มีเกล็ดไหล่เกล็ดเอวนะคะอันนี้ถ้าใครอยากให้เราสอนเดี๋ยวเราจะสอนอีกทีหนึ่งนะคะแต่เราแนะนำว่าให้ไปดูกับคุณครูที่เขาสอนใน YouTube จะเข้าใจกว่านะคะ เพราะเราไม่ได้เก่งแพทเทิร์นนะคะเราจะทำเสื้อทรงนี้นะชุดประมาณนี้นะคะเป็นชุดเข้ารูปแขนยาวแขนยาวแล้วก็คอวีมีเกล็ดนมนะคะมีเกล็ดนมประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นกระโปรงทรงสอบมีแหวกด้านหลังนะคะแล้วก็มีข้างหลังจะเป็นจีบตรงสองข้างนะคะข้างหลังก็เป็นคอวีลึกนิดหนึ่งนะคะทรงประมาณนี้เราจะทำทรงประมาณนี้นะคะแพทเทิร์นที่ใช้ก็คือแพทเทิร์นแม่แบบที่มีเกล็ดไหล่เกล็ดเอวที่มีเกล็ดไหล่เกล็ดเอวนะคะอันนี้คุณครูอารีเขาสอนไว้นะคะเข้าไปดูได้เลยพิมพ์คำว่าการสร้างแพทเทิร์นที่มีเกล็ดไหล่เกล็ดเอวนะคะครูอารีขึ้นมาเด้งดึ๋งๆเลยนะคะขั้นตอนการปรับแพทเทิร์นที่เราจะทำชุดแบบตะกี้เนี่ยนะคะเราจะปิดเกล็ดคอ1เส้นเกล็ดบา1เส้นนะคะเกล็ดนี้เราก็ปิดนะคะเกล็ดหลังตรงนี้เราก็ปิดนะปิดนะคะถ้าเราทำชุดปิดกันนะคะให้เราเก็บความหักของชิ้นหลังด้วยนะคะอันนี้คือเส้นเอวของชิ้นหลังนะเราต้องเก็บตรงนี้ด้วยนะคะไม่งั้นมันจะเหลือประมาณเซนหนึ่งนะคะเราไม่ใช่คนทำแพทเทิร์นเก่งนะคะเราเป็นแค่คนเย็บงานเก่งถ้าใครอยากจะติก็ติได้นะคะแต่เราออกตัวไว้ก่อนว่าเราไม่ได้เก่งแพทเทิร์นนะคะพอเราปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้เสร็จเราก็จะมาไล่เส้นใหม่นะคะมีเกล็ดนมตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะสร้างคัดทรงตรงนี้แล้วก็ใช้ไม้นี่ตีเลยนะคะมันจะไม่ค่อยตกมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่นี้ก็คือเราจะสร้างเกล็ดทรงตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะแยกตัดแยกนะคะตัดแยกออกแยกออกชุดที่เราจะทำเป็นคอวีเราจะวัดออกมา2นิ้วนะคะวัดคอด้านข้างคอออกมา2นิ้วความลึกแล้วแต่ความชอบนะคะเราจะใช้ประมาณ4นิ้วครึ่งแล้วเราก็จะใช้ไม้โค้งอันนี้ตีนะคะคอวีได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะต้องปิดเกล็ด
ให้เรียบร้อยนะคะชิ้นหลังทำเหมือนกันวัดออกมา2นิ้วแต่ชิ้นหลังจะทำลึกถึงไหนนะคะลึกถึงเส้นนี้นะคะเส้นนี้คือเส้นอกนะยิ่งลึกยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันจะได้รูดซิปง่ายนะคะตรงนี้เราจะเก็บเข้าประมาณ1เซนนะคะเพื่อกันอ้านะนี่นะคะเราก็จะตัดแพทเทิร์นนะลอกตัดแพทเทิร์นขึ้นมาเส้นนี้แล้วก็มาอันนี้มาลงมาอันนี้แล้วก็มาอย่างนี้ลงมาแล้วนะเราก็จะตัดออกมาเป็นงานเลยอันนี้เราก็จะตัดแยกตรงนี้นะคะออกมาเป็นชิ้นนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะตัดขึ้นไปออกมาเป็นอีก1ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราให้ดูนี่นะคะถ้าเราตัดแยกออกมาเสร็จชิ้นหน้ามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่นะอันนี้เป็นกระดาษคนละแผ่นกับอันตะกี้นะคะแต่อันนี้คือเราลอกไว้ให้ดูแล้วนะมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วชิ้นหลังนะคะมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะความยาวจากเส้นสะโพกลงมาที่คุณครูเขาสอนไว้เราจะต่อลงมาเท่าไหร่ก็ต่อได้ตามสบายเลยนะคะก็คือยืดจากเส้นเอวปกติจากเอวคนอะวัดลงมา20นิ้วอะมันจะเป็นหัวเข่านะคะแล้วก็คิดเอาว่าเท่าไหร่มันจะสวยบางคนอาจจะทำกระโปรงบานกระโปรงหูก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือหัวแขนที่เราจะเอาใช้ทำงานนะคะเขาเรียกว่าหัวแขนสี่เหลี่ยมหัวแขนสี่เหลี่ยมคืออะไรนะคะการสร้างเขาจะใช้แบบสี่เหลี่ยมเป็นช่องมาสร้างนะคะแล้วก็คือเราจะใช้รอบวงแขนนะคะเดี๋ยวนะเราหาข้อมูลนิดนึงอันนี้ก็ไปลักจำเข้ามาจากคุณครูเป็นคนสวยนะคะใช้วงแขนเสื้อวงแขนเสื้อก็คือไอ้ที่เราสร้างแพทเทิร์นตะกี้นะนะคะวงแขนหลังบวกวงแขนหน้าก็คือรอบวงแขนวงแขนเสื้อคูณ3นะคะคูณ3หาร16นะคะเราก็จะออกได้มาเป็นของเราคูณเสร็จแล้วเราได้ที่ 8.25 นะคะเราก็ตีช่องสมมุตินะคะนี่ดูอันนี้เลยเราก็ตีช่องนะคะนี่ขีดออกมาปุ๊บ 8.25 ขีดออกมาทางนี้ 8.25 นะคะแล้วก็กากบาทมันขึ้นไป 8.25 นะคะแล้วก็ตีออกมา 8.25 นะคะแล้วก็ตีขึ้นไป 8.25 อย่างนี้นะคะทางนี้ก็เหมือนกัน 8.25 8.25 8.25 ก็จะออกมาเป็นรูปร่างของหัวแขนจากตรงนี้วัดขึ้นไป3เซนนะคะจากตรงนี้แบ่งครึ่ง3จุดนะคะจุดบนเป็นจุดที่เราไอ้นี่ไว้นะคะจากตรงนี้วัดลงมาเซนครึ่งนะคะแล้วเราก็ตีกรอบขึ้นไปหา3เซนตรงนี้แล้วก็ตีกรอบลงมาหา1ส่วน3ของตรงนี้นะคะแล้วก็ตีกรอบลงมาตรงนี้จากตรงนี้ลงมาเซนครึ่งนะคะแล้วก็ตีกรอบขึ้นไปแล้วเขาก็วัดออกมาข้างละเซนนะคะเขาก็จะใช้ไม้โค้งอันเนี้ยโค้งมาใส่ตรงที่เราตีกรอบเนี่ยนะคะแล้วก็เขาก็จะทำอย่างนี้ลงมาตรงเขาตีกรอบด้านล่างนี้นะคะเหมือนกันสองฝั่งอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะ
มันก็จะได้ออกมาเป็นกะโหลกแขนตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้มาได้ยังไงทีแรกมันจะเป็นแค่นี้ใช่ไหมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแค่นี้พอเราวาดได้ตรงนี้เสร็จเราก็พับลอกลายมันออกมามันก็จะออกมาเป็นแขนแบบนี้นะคะเหมือนกันสองฝั่งกระดาษตัวนี้เป็นกระดาษไว้ลอกลายนะคะบางคนเขาจะเอาไว้ทำกิ้งงานแต่เราไม่เคยกิ้งงานนะคะเราเอาไว้ลอกลายอย่างเดียวเพราะกิ้งงานเราใช้ช็อกนะคะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นหัวแขนแบบที่คุณครูเขาสอนแล้วก็ถ้าดูไม่เข้าใจก็ไปดูเอาตามที่คุณครูเขาสอนนะคะดูครูอารีอ่ะเข้าใจง่ายนะคะเราก็ดูนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปวางผ้าตัดงานกันเลยการวางผ้าของเราก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะคะวางธรรมดาทั่วไปแบบง่ายๆประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดเชียนเหลือตะเข็บไว้พอประมาณไว้แก้เข้าแก้ออกได้นะคะอันนี้จะเป็น2ชิ้นนะคะจะต้องแบ่งเป็น2ชิ้นเพราะเป็นซิปหลังแต่อันนี้จะเป็นชิ้นเดียวนะคะแขนก็เดี๋ยวเราจะวางผ้าปกตินี่แหละแต่เราจะตัดอันนี้ออกมาก่อนแล้วเราค่อยจะตัดแขนนะคะนี่นะคะอันนี้เรารีดผ้ากาวเสร็จแล้วนะคะชิ้นหน้ามันก็จะเป็นลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะคะอันนี้คือชิ้นหลังนะคะแขน2อันอันนั้นก็เป็นสาบคอนะคะแล้วก็สาบคอหน้านะคะแล้วเราก็จะไปประกอบตัวให้ดูกันอันนี้เราจะทำชิ้นหลังก่อนนะคะพอเราอัดผ้ากาวมาเสร็จแล้วเราจะเอาแพทเทิร์นมาวาดลอกลายนะคะลอกลายให้ดูคร่าวๆว่าเราจะเย็บตรงไหนเข้ามั่งอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่าตอนทำจริงๆเราก็ออกนอกกรอบเหมือนเดิมนะคะเราก็จะตัดเชียนตะเข็บให้มันดูเท่าๆกันแต่ละฝั่งนะคะเราจะจับจีบชิ้นหลังก่อนนะคะบางคนทำชิ้นแต่งด้านหน้าอาจจะทำชิ้นแต่งที่เป็นโค้งๆด้านหลังแต่เราไม่ทำนะคะเราไม่ชอบเราจะทำประมาณนี แล้วเราก็จะเอาตรงสาบนะคะสาบหลังมาสาบชิ้นหลังมาใส่กันเย็บสาบคอชิ้นหลังก่อนนะคะต้องเอาตรงนี้เป็นหลักนะคะอันนี้พอเราอัดผ้ากาวเข้าไปแล้วมันเบี้ยวสาบนี้เราจะตัดทิ้งอยู่แล้วนะคะเราตัดใหญ่ๆมาไว้ของเราอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนเผื่อชอบเผื่อนะคะไหลไม่เท่าก็เจียนเลยนะคะ
ราะเราเคยบอกหลายๆครั้งแล้วว่าเวลาเราตัดงานเราจะมั่วแต่คนไม่ค่อยเชื่อเรานะคะนี่แหละการมั่วของเราทับคิ้วหลบนะคะเราก็จะได้คอชิ้นหลังอย่างนี้นะคะก็พักไว้ก่อนตัวสาบที่มันเล็กมันใหญ่ทางเนี้ยเราจะเจียนทิ้งทีหลังนะคะไม่เท่าเราก็ตัดนะคะต้องตัดแต่แรกนะเพราะว่าไม่งั้นเวลาที่เราไปประกอบตัวมันจะทำให้มันข้างในมันกองนะคะคำว่าให้มันเรียบก็คือเนี่ยนะคะต้องให้มันตรงเนี้ยมันเรียบนะคะเวลานั้นมันจะได้ไม่กองและเวลาที่ลูกค้าไปนุ่งมันก็จะไม่ได้ไม่แลบนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปรีดอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะคะเนี่ยรีดเราจะประกบชิ้นหลังแบบเน่านะคะเน่าไว้ก่อนเห็นไหมคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นที่ใส่ซิปนะคะเราก็เน่าละเอียดไว้อย่าให้สาบมันปิ่นนะหลังมันก็จะโค้งๆตามความเว้าที่เราทำแพทไว้นะคะแพทเทิร์นเบื้องต้นการปรับแพทเทิร์นดูครูอารีนะคะเขาสอนไว้เยอะแยะเราไม่ที่เราไม่สอนเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งการทำแพทเทิร์นนะคะแล้วก็มันเสียเวลาด้วยนะคะเราจะให้ดูการเย็บงานของเรามากกว่าหางจีบไม่เท่ากันนั่นนะคะก็จะดูหางจีบตรงนี้ให้มันเท่ากันแหวนกัดนิ้วมาใส่นิ้วก้อยทำงานมากนิ้วบวมนี่นะคะเราก็จะได้ชิ้นหลังออกมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปรีดแบตะเข็บรีดล้มจีบอะไรนะคะรีดสาบให้มันเรียบๆนะคะ
ก็จะมาดูที่ชิ้นหน้ากันจะเริ่มทางนี้ก็น่าจะได้นะคะเดี๋ยวเราลองดูเพราะเราก็ไม่เคยทำพี่พีค่ะตรงตะเข็บในนี่มันจะเย็บไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นงานแยกชิ้นแล้วก็เย็บตะเข็บประมาณตีนผีนิดๆนะคะเดี๋ยวชุดนี้ทำเสร็จเราจะขึ้นหุ่นนั่นให้ดูตรงเนี้ยเวลาที่เราจับจีบนะคะมันจะต้องเรียบนะถ้าเราถ้ามันไม่ยังไม่เรียบก็ให้เราไล่ลงมาได้อีกนะคะเนี่ยเวลาจับออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องให้ตรงจีบตรงเนี้ยมันเรียบลงมาเดี๋ยวอันนี้เราจับไว้คร่าวๆก่อนถ้ามันไม่เรียบเราจะเย็บซ้ำอีกนะคะชุดนี้ลูกค้าเอางานในเน็ตมาให้เป็นแบบนะคะแล้วก็คิดแบบคิดการลองไอ้นี่แพทเทิร์นออกมานะคะเนี่ยนะคะถ้ามันกองๆตรงนี้ถ้าจีบตรงนี้มันกองๆนะเราจะต้องไล่จีบใหม่นะคะไล่ให้มันลงไปอีกอันนี้เราจะขึ้นคร่าวๆไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไล่จีบนะคะการไล่ให้มันเรียบก็คือเนี่ยนะคะเราวางดูว่าจากข้างบนตรงเข็มเนี่ยว่ามันจะลงมาประมาณไหนมันถึงจะเรียบนะคะเราเบี่ยงใช้กระดาษเบี่ยงประมาณนี่นะคะเห็นไหมมันลงมาเยอะอยู่แล้วเราก็จะต้องขีดฝั่งนี้ด้วยนะคะว่าตรงนี้มันลงมาเท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องลงมาเท่ากันนะคะใช้หลักกระดาษวางอย่างนี้นะคะตรงนี้มันไม่ได้เราก็ล้อออกนะคะเวลาที่เราทำออกมานมตรงนี้มันจะต้องตั้งเท่ากันนะคะถ้ามันตั้งไม่เท่ากันเราต้องไล่ให้มันได้นะคะช่วงที่เราหักโค้งเนี่ยเวลานมตั้งมันจะต้องเท่ากันนะคะโอเคนะคะเรียบได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรีดนมแล้วก็เดี๋ยวเราเย็บสาบคอเลยนะคะแล้วก็จะนมไปรีดแล้วก็จะประกอบตัวกันจะให้เป๊ะๆก็กัดเข็มหมดนะคะเพราะอันนี้งานที่
งานที่เวลาเราตัดแล้วเรามารีดผ้าเก่าทีหลังมันจะชอบไม่ตรงนะคะมันจะชอบเป๊ะเราก็เลยจะชอบทำงานแบบรีดก่อนรีดผ้าเก่าก่อนแล้วค่อยตัดทีเดียวนะคะแต่อันนี้มันทำไม่ได้ผ้าเก่ามันน้อยผ้าเก่าหมดยังไม่ได้ซื้อนะอันนี้มันจะต้องเรียบนะคะการวีต้องวีให้กึ่งกลางนะคะถ้าไม่กึ่งกลางในงานเข้าเลยนะแต่เราวีแล้วเราจะไปวัดกันอีกทีนึงนะมือไม่นิ่งนะคะตีนผีเทียบมากแล้วก็ขีบนะคะขีบเกือบๆให้ถึงเส้นแต่อย่าให้ถึงมากนะคะเดี๋ยวมันจะงานเข้านะทับคิ้วค่ะจริงๆถ้าทำแบบใส่ซับในจะง่ายนะคะแต่อันนี้เราไม่ได้ทำแบบใส่ซับเพราะเราไม่มีซับนะคะซับหมดลูกค้าเขาไม่ได้หาผ้ามาให้เรานะเราก็ทำตามมีตามเกิดนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปรีดนะรีดวีให้สวยๆแล้วก็นมเด้งๆนะคะเราก็จะไปโพงนะคะโพงริมโพงริมสาบสาบนี่เราตัดเจียนแต่งให้มันเท่ากันกับชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังเท่าไหร่ชิ้นหน้าเราก็ต้องทำเท่ากันนะเนี่ยนะคะเอาให้มันได้ไล่ๆกันนะมันจะได้ไม่น่าเกลียดนะคะแล้วเราก็จะต่อไหล่กันเลย
รีดจีบแล้วต้องปัดเข้าหาตัวนะคะจีบปัดเข้าหาตัวลองวัดคอวีดูด้วยได้นะคะว่าให้มันเท่ากันรูปให้เรียบนะคะแล้วก็ยืดไหล่ดึงสาบขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ยืดไหล่สาบจะต้องไม่หลังไม่อันนี้นะคะเอาชิ้นหน้าวางใส่ชิ้นหลังอย่างนี้นะคะมันก็คือการห่อนะคะในเวลาต่อออกมามันก็จะดึงหลังให้ตะเข็บไหลมันปัดไปทางด้านหลังนะคะระวังตรงนี้นะคะมันจะเป็นจีบแล้วเราก็โพ้งนะคะโพ้งเสร็จแล้วเราก็กลับออกมามันก็จะเป็นไหลลักษณะอย่างนี้นะคะตะเข็บมันก็จะปัดไปด้านหลังโพ้งไหลเสร็จนะคะแล้วก็เข้าข้างกันเราจะต้องเข้าข้างก่อนเข้าแขนนะคะเพราะว่ามันเป็นแขนสี่เหลี่ยมอันนี้ลูกค้าเอวค่อนข้างหนานะคะเราก็จะต้องโค้งเอวน้อยเป็นเรื่องปกติสะโพกเล็กเอวใหญ่เราเย็บข้างเสร็จเราก็จะต้องเอาไปรีดแบตะเข็บอีกรอบหนึ่งนะคะใช่มันยังไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเราตัดผ้าเผื่อๆไว้เราก็วัดสอบสเปคได้เลยนะคะอันนี้อกจริงลูกค้าอยู่ที่33อันนี้34ก็ใส่ได้นะคะชุดเข้ารูป
เอว29 29อันนี้อยู่ประมาณ31สะโพก35นี่อยู่ที่36ก็น่าจะโอเคนะคะพอเรารีดตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบแขนให้ดูกันอันนี้ก็ขนาดต้นแขนของลูกค้านะคะที่คิดว่าเขาใส่พอดีนะคะเราไม่ค่อยใช้วิธีบวกตามที่คุณครูเขาสอนนะคะเราใช้ความเคยชินในการทำงานมากกว่าเนี่ยสังเกตนะคะเราจะไม่ตัดอะไรที่มันเป๊ะๆมาเราจะตัดเผื่อๆไว้เลยแล้วเราก็จะมาเก็บเอาตามที่เราคิดว่ามันใช้ได้นะคะไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะสอยทีหลังนะคะแล้วก็จะไปรีดแบนะคะรีดแบตะเข็บกระโปรงริมให้มันสวยงามนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าแขนกันอันนี้คือเราโค้งอะไรเสร็จแบตะเข็บอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าแขนก็คือตรงนี้เราต้องวัดนะคะตรงนี้เท่าไหร่นะคะวงแขนตรงนี้ก็ต้องได้กันนะคะไม่งั้นมันก็เข้ากันไม่ได้นะคะแล้วจะเย็บเนาหัวแขนเสื้อนะคะตรงนี้เราแบะออกแบบนี้นะนี่เสียงดังนะคะคุณครูเขากำลังขี้โม้กับนักเรียนเนี่ยเราจะใช้วิธีวิ่งเฉยๆนะคะใช้ความตึงของได้เราเนี่ยเพื่อที่จะให้หัวแขนมันเป็นทรงนะคะคุณครูนี่เสียงดังมากมายเราได้แขนแล้วได้ตัวแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าวงแขนกันเราก็จะมาเข้าแขนกันนะคะการเข้าแขนเราต้องเข้าให้ถูกฝั่งด้วยนะคะมันมีแขนหน้าแขนหลังนะI'm sorry.
แขนกับตัวเสื้อมันจะต้องพอดีกันนะคะถ้าอันไหนไม่พอดีถ้าเกิดว่าแขนเล็กไปนิดนึงตัวเสื้อใหญ่ไปหน่อยนึงเราก็เก็บตัวเข้าได้นะคะนิดหน่อยหรือถ้าเกิดว่าแขนใหญ่ตัวเสื้อพอดีแล้วแขนใหญ่เราก็เก็บวงแขนเข้าได้อีกนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะขาดมันจะอะไรไหมนะคะมันทำได้หมดนะอยู่ในระดับเซนน่ะอยู่ในระดับหายไประดับเซนน่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะกับงานน่ะอยู่ในระดับเซนระดับครึ่งนิ้วเนี่ยไม่มีปัญหานะคะถ้าเกิดว่าอยู่ไปขนาดถึงระดับนิ้วน่ะมีปัญหาแน่นอนนะคะการตัดเนี่ยเราไม่ได้เก่งนะคะเพราะว่าเราก็เรียนเอาตาม YouTube นี่แหละเราแค่เป็นคนเย็บผ้าเก่งนะคะแต่เราไม่ได้เก่งในด้านความรู้นะแต่ให้เราทำแบบงานอะไรยากๆอะไรเนี่ยเราทำได้หมดนะคะแต่การสร้างแพทเทิร์นการอะไรเนี่ยเราก็ยังด้อยประสบการณ์เยอะอยู่นะนี่นะคะเราได้วงแขนแล้วเราก็จะไปโพงนะงานตัดของเราไม่ใช่งานเกรด A 100% นะคะเพราะว่าสีได้เราก็ไม่ได้สีเดียวกันกับผ้าของเราราคางานตัดเรานี่อยู่ขั้นต่ำมากนะคะพอเราเข้าแขนแล้วก็รีดอะไรเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะคะเราก็จะมาเข้าซิปกันเลยนะซิปเราก็ไม่มีสีเดียวกับผ้านะร้านนี้ตัดชุดตามมีตามเกิดนะคะถ้าลูกค้าคนไหนเขาอยากจะให้แบบได้สีที่เขาชอบเขาก็ต้องหามาเองนะคะร้านนี้มีตามมีตามเกิดเราต้องพับหัวนะคะแล้วก็ให้ชิดตรงนี้อย่าให้ผ้าย่นนะคะการเปิดแหวกตรงนี้เราก็ต้องเปิดให้มันลงมาต่ำกว่าสะโพกนะคะเพราะว่าเขาจะได้สวมขึ้นได้นะ
ได้มีปัญหาได้หมดพอถึงตรงนี้เราก็ต้องให้มันพอดีกันนะคะอย่าเย็บเลยลงมาถ้าตูดซิปยาวเราก็ตัดได้นะคะอย่าตัดทางหัวนะคะให้ตัดทางก้นการตัดซิปซ้อนนะห้ามตัดหัวซิปนะคะหลายๆคนชอบตัดหัวเตียนผีค้างไม่มีที่เกาะเดี๋ยวนะเห็นไหมคะชิด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 ทุกอย่างชิดนะคะแล้วก็วนหัวกันเลยวนหัวแล้วก็คือวนสามนี่นะคะนี่นะตรงนี้ต้องเรียบนะคะเนี่ยนะคะเวลาเนี่ยตรงนี้ต้องเรียบนะคะก้นมันเราก็จะตัดอยู่ประมาณนี้นะคะพอเราตัดแล้วเราก็หาเศษผ้าห่อก้นมันนะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นตีนผีธรรมดาแล้วนะบางอย่างอาจจะไม่ได้ทำให้ดูต่อเนื่องนะคะมันต้องเอาแค่ตัดแค่ให้ใจความสำคัญของงานนะคลิปมันยาวนะคะ
นี่นะคะแล้วก็ห่ออย่างนี้แล้วก็ยึดซิปเลยย้ำสับติดเล็กน้อยนะคะตรงนี้มันแลบนะคะเราก็ปัดมันขึ้นมาอย่างนี้นะงานตัดเราเป็นงานที่ไม่ได้แพงนะคะตัดชุดหนึ่งเราก็อยู่ในประมาณ500ถึงหลัก700นะมันก็ไม่ได้แพงมากถ้าเราจะเอาแบบงานเกรด A จริงๆก็หลัก1,000บวกนะคะงานตัดชุดหนึ่งอันนี้เราตัดแบบแฟชั่นพื้นทั่วไปนะตรงนี้เราแหวกนะคะอย่างตรงนี้คือซิปใช่ไหมอันนี้เราจะเปิดแหวกให้ลูกค้าเพราะว่ามันเป็นทรงสอบนะคะอันนี้เราย้ำเราเปิดไปแล้วแหละจะเปิดตรงนี้เปิดเท่าไหร่นะคะก็คือเราต้องวัดจากเอวลงมาประมาณ10 16 17 18อยู่ในหลักนี้นะคะถ้าเกิดสูงกว่า16นี่คือเห็นก้นนะคะใส่ไม่ได้เนี่ยตรงนี้เราก็จะไปสอยเอานะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะไปพับชายสอยเอาอีกต่างหากก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานตัดชุดกระโปรงเข้ารูปนะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคงานต้อมผ้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะอันนี้เรารีดไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะคะขึ้นหุ่นให้ดูโอเคนะคะบ๊ายบาย